ครับพี่น้องครับพามาใส่หูเอียนหูเก่าครับเบิ่งเสายางมาเนี่ยว่าในหูมีน่ะในหูมีน้ำกับเผือกครับแสดงว่ามีเอียนอยู่2โตในหูเดียวมีใส่มื้อนี้ก็คือเนื้อไก่ครับเนื้อไก่ครับใส่จักน้อยกับพ่อพี่น้องปลาอ่อม2ขาครับใส่สำนีพ่อครับครับวันนี้ก็เสาร์วันอาทิตย์ที่24เนาะครับมาใส่เอียนให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนเสาร์เสียบลากไว้ครับเดี๋ยวเอามาหลุนกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแล้วครับหูเดียว2ตัวกินเร็วบ่พี่น้องกินเร็วแห้งครับไก่เอาละพี่น้องติดแล้วครับสดเลยพี่น้องเว้ยดึงขึ้นมาเลยครับเอาละเออนั่นละกล่องเลยครับฮะพี่น้องครับบ่ยากนะครับใส่เวลาบ่ถึงงอดหาหน้าที่ครับในการใส่มื้อนี้แป๊บเดียวครับฮะนะครับพี่น้องเอียนหูเดียวมี2ตัวเด้อพี่น้องครับเห็นนะพี่น้องใส่แป๊บเดียวครับบ่ถึงก่อนหานาทีกินเสร็จเลยครับครับนี่ก็ถือเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆเด้อครับพี่น้องในการหายุงหากินแบบอีสานพื้นบ้านเนาะครับในการใส่เบ็ดปลาไหลครับหูเดียวมี2โตถือว่าเป็นช็อตเด็ดเนาะครับพี่น้องก่อนหน้านี้บางมื้อก่อนนั้นเบายุงใส่หูนี่แหละครับตัวใหญ่ครับเอาไปต้มเป็ดแล้ว2มื้อหลังมาย่างมาเบิ่งหูเอียนเนาะครับมีน้ำกระเพือบขึ้นกระเพือบลงแสดงว่าเอียนหูนี่มีอยู่2ตัวครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อตัวใหญ่เติบครับใส่ขนาดไล่ๆกันครับอ่ะพี่น้องจะได้พี่น้องมากบ่ครับ
ใส่บ่ถึง5นาทีครับกินเลยแบบว่าเห็นกันจัดๆนะครับดึกตึกดึงตึกในหูเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆเด้อพี่น้องเด้อในการหายุงหากินแบบอีสานพื้นบ้านเนาะครับในการใส่เบ็ดปลาไหลหรือเบ็ดเอียนเท่านี้ล่ะคันมากับกดไลค์กดแชร์บ่ยุ่งเด้อพี่น้องเด้อล่างสอนครับอยู่เฮ็ดกินให้เบิ่งเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวนี่ก็สายแล้วครับนี่ก็7โมงกว่าแล้วครับต้องไปทำงานต่อก็ถือว่าต้นตะเสามาหายอยู่หากินฝากพี่ฝากน้องผู้เพิ่นคิดอยากนะครับว่าวิธีการใส่เบ็ดปลาไหลใส่จังได๋ล่ะก็หาฮู้จังได๋เด้อพี่น้องเด้อคันมากับกดไลค์กดแชร์ผมแนวคันมากับกดไลค์กดแชร์ผมนำแนวเด้อครับเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับล่างสะอ้อนครับมันๆ